วันนี้นาเล็กพามาดูไม้ประดับในที่ทำงานนะก็เป็นไม้ประดับไม้มงคลไม้ฟอกอากาศนะที่นาเล็กเอามาประดับนะก็ใส่อุปกรณ์ในการใส่ก็คือเป็นไหเก่าไหเล็กๆนะที่คิดว่าไร้ประโยชน์แล้วนะเราเอามาเจาะก้นนะเจาะรูแล้วเพื่อที่จะให้น้ำผ่านไม่ให้น้ำขังเห็นไหมสวยงามไหมลิ้นมังกรใบสีทองอยู่ในห้องทำงานมาเป็นเวลาขวบปีแล้วนะยังสวยงามอยู่เหมือนเดิมนะไม้ประดับไม้ฟอกอากาศที่ชื่อว่าลิ้นมังกรใบสีทองครับผม